สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นชิวๆในบรรยากาศสบายๆที่นี่กันนะครับงานนี้เขาจัดกันตั้งแต่วันที่11ถึง22กันยายนนี้นะครับเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราทำหลายๆอย่างนะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันดีกว่าตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานกันนะคือลักษณะงานเขาก็เหมือนกับจะเป็นสไตล์เหมือนแบบเป็นคาเฟ่สบายๆนะบรรยากาศแบบให้เรามานั่งเล่นพักผ่อนนะครับชมบรรยากาศกันคนค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีเหมือนว่าทำเป็นบรรยากาศของร้านกาแฟนะแล้วก็มีเหมือนเป็นฟู้ดทัชด้วยเดี๋ยวเรามาชมตรงนี้กันตรงนี้ก็มีกิจกรรมให้ทำกันนะครับเหมือนก็ว่าให้เต้นรำตามจอทีวีนะส่วนข้างตรงนี้จะเป็นสวนเด็กเล่นนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆตรงนี้กันก่อนนะอยากเขาจะทำสไตล์เหมือนกับเป็นแคมปิ้งนะครับตรงนี้มีเป็นแบบเป็นบ้านรถด้วยนะมาตั้งโชว์เอาไว้เนี่ยเขาก็มีจัดโต๊ะแคมปิ้งบรรยากาศสบายๆกันไม่รู้ในรถนนสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่าอยากจะเข้าไปชมเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะเป็นแบบว่าเป็นบ้านต้นไม้เลยตรงนี้ก็จะเป็นรถบ้านอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะตกแต่งเป็นบรรยากาศแบบสบายๆให้เรามานั่งพักผ่อนนะครับเหมือนมานั่งชมสวนตากอากาศกันเดี๋ยวเราไปชมบอลลูนสวยๆกันดีกว่าตรงนั้นก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับจะมีเป็นบอลลูนสวยไม่รู้เข้าไปนั่งได้หรือเปล่าให้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับเข้าไปถ่ายได้นะครับแต่ว่าจะลอยไม่ได้รอบๆแล้วก็จะมีจำหน่ายสินค้าภายในงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมร้านค้าภายในงานกันก็จะเป็นลักษณะของขายพวกสินค้าทั่วๆไปนะครับของตกแต่งต่างๆเห็นมีเหมือนเป็นผ้าพันคอในอันนี้เป็นผ้าอ๋อเป็นผ้าปูโต๊ะขายเกี่ยวกับพวกเครื่องครัวต่างๆนี่เองคนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็มีขายอาหารขายขนมขบเคี้ยวนะครับตรงนี้เขามีจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะก็มีการทำน้ำมันก้านหอมนะครับจุดตรงนี้ตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้แห้งนะคะหรือว่าสีสันของขวดดิฟฟิวเซอร์ของเรานะคะตามใจลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมร้อยสร้อยลูกปัดด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถมาทำกิจกรรมตรงนี้ได้นะเป็นของขวัญหรือว่าตกแต่งบ้านของเราได้เลยนะคะส่วนจุดนี้ก็เป็นจุดศูนย์รวมของน้องๆหนูๆ นะสามารถมาเล่นปีนป่ายตรงนี้กันได้นะครับร้านนี้เขาก็จะขายเหมือนเป็นกระติกน้ำคูลเลอร์นะส่วนร้านข้างๆก็ขายเป็นพวกอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับมีขายหมวกต่างๆด้วยอันนี้น่าสนใจดีเข้าไปดูใกล้ๆก่อนกำลังอยากได้หมวกแคมปิ้งอยู่หมวกกันแดดสำหรับโปรโมชั่นนะคะ
ับสำหรับร้านนี้น่าสนใจทีเดียวส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งพักผ่อนภายในงานนะคะเวลาเราเดินเหนื่อยเดินเมื่อยแล้วก็มานั่งพักผ่อนตรงนี้ได้นะเดี๋ยวตรงนี้เห็นเขามีเหมือนกับมีรถโบราณด้วยอ๋อเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะมีเอารถโบราณมาวางโชว์กันด้วยสินค้าก็มีหลากหลายนะครับภายในงานนี้และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในงาน Innofield ที่สิคอดบางแคนะครับซึ่งจัดกันตั้งแต่วันที่11ถึง22กันยายนนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ